มีเสียงรีเควสจากแฟนๆในช่องของ YouTube ของเราครับว่าอยากให้ผมนั้นรีวิว BMW รุ่นใหม่ล่าสุดครับซึ่งวันนี้ผมก็คิดว่าถึงเวลาที่ต้องหยิบรถรุ่นนี้มาทำการรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันครับแน่นอนฮะผมชอบสไตล์ทัวริงครับก็ต้องเป็น BMW F900 XR คันนี้ครับตอนนี้กำลังจะถึงฤดูกาลการท่องเที่ยวแล้วครับคิดว่าการได้ชมรีวิวรุ่นนี้แล้วครับเพื่อนๆที่ได้ชมจนจบก็จะมีข้อมูลในการนำไปตัดสินใจในการจะซื้อหรือไม่ซื้อรถรุ่นนี้อย่างแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันว่า5ประเด็นที่ผมค้นพบจาก BMW F900 XR คันนี้จะมีอะไรบ้างครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับไปครับเพื่อนๆครับหลังจากที่ผมได้ฝ่าการจราจรครับจากการเดินทางออกนอกเมืองครับฝ่าสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมาอย่างชุ่มฉ่ำครับในที่สุดครับฟ้าหลังฝนก็ให้สิ่งที่สวยงามกับเราครับพร้อมกับข้อมูลดีๆที่ผมได้จาก BMW F900 XR ครับอย่างครบถ้วนทั้ง5ประเด็นเลยครับประเด็นที่1ครับเป็นเรื่องของคำถามที่ว่ารถสูงแบบนี้ครับจะขี่ไหวไหมฮะผมมีความสูงอยู่ที่160เซนติเมตรครับกับรถที่มาในแนวแบบอัพไรท์แบบนี้ครับถ้านั่งเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเห็นกว้างครับด้วยความสูงของเบาะที่เป็นสแตนดาร์ดที่มากับรถเนี่ยที่เป็น825มิลลิเมตรเราสามารถเลือกออปชันเบาะที่เป็นเบาะโลซีทครับเป็น700กว่ามิลหรือว่าจะเป็นเอ็กตร้าไฮที่860มิลเนี่ยได้อย่างตอบโจทย์กับรูปร่างของคนใช้ด้วยครับแล้วก็อีกจุดนึงที่ผมอยากพูดถึงก็คือการเซตอัพต่างๆของตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับสามารถควบคุมได้จากแฮนด์ทั้งซ้ายขวาได้เลยครับถือว่าเป็นการออกแบบที่ใส่ใจในการใช้งานของยูสเซอร์ได้อย่างพอเหมาะครับด้วยความที่ BMW F900 XR นั้นเป็นรถที่บาลานซ์ดีเยี่ยมมากๆครับขี่ง่ายนะครับคอนโทรลง่ายมีความนิ่มนวลนะครับการหนีบเข่าเข้ากับถังน้ำมันครับตรงตำแหน่งวาล์วเนี่ยแล้วก็เลี้ยวหรือว่าคอนโทรลรถเนี่ยรถรุ่นนี้ให้ฟีลลิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆครับผมชอบจริงๆฮะ BMW F900 XR ครับมีน้ำหนักตัวอยู่ที่219กิโลกรัมครับพร้อมของเหลวนะแล้วก็มี riding position ที่แบบรถอัพไรท์ครับท่านั่งที่ถ่ายทอดมาจากตัว S1000 XR นะครับคาแรคเตอร์การคอนโทรลกับมิติตัวนี้ครับคนตัวเล็กก็ขี่ได้ครับขอให้แข็งแรงนิดนึงนะเพราะว่าบางทีมันต้องโยกรถนิดนึงนะครับการขึ้นรถนั่นเองครับแล้วก็รถที่มีความสูงหนักขนาดนี้ครับการขึ้นขาตั้งคู่ที่รถนั้นให้มาจากโรงงานเนี่ยก็ทำได้อย่างง่ายดายครับเพราะว่าบาลานซ์ของรถเนี่ยเขาทำไว้อย่างดีเยี่ยมเลยครับในจุดนี้ครับบอกเพื่อนๆเลยว่าสายเดินทางที่ชอบรถที่ขับขี่สบายมิติการคอนโทรลที่ไม่ว่าจะยืนหรือนั่งครับการหนีบเข่าเข้าไปตรงถังเนี่ยสามารถควบคุมรถได้อย่างดีมากๆครับตรงนี้เป็นจุดเด่นที่สำคัญของF900 XR เลยครับไปต่อที่ประเด็นที่2ครับเรื่องนี้สำคัญมากครับเพราะว่าเป็นเรื่องเครื่องยนต์ครับ BMW F900 XR ครับเป็นรถที่พัฒนาเครื่องยนต์มาจากโมเดล F800 ครับเครื่องยนต์2สูบเรียงครับมีการอัพซีซีมาในเวอร์ชันนี้เป็น895ซีซีครับพร้อมกับคาแรคเตอร์ที่ซ่อนอยู่ภายในก็คือรอบต้นกับรอบกลางนั้นจัดว่าเด็ดมากๆครับเกียร์ทั้ง6สปีดของ F900 XR ครับเกียร์1 2อาจจะชิดเล็กน้อยแต่เกียร์3 4 5ครับมีความกว้างมากๆเลยครับพอจาก5ไป6เนี่ยก็จะมีการล้อรอบเล็กน้อยครับเรื่องที่สำคัญที่ผมตั้งใจมาจับอาการของมันคือในเมื่อมันประกาศตัวเองเป็นสายทัวริงแบบนี้นะครับความเร็วปลายที่ทำได้นั้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับในช่วงสภาวะจราจรที่พอจะอำนวยได้เนี่ยอยู่ที่194กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอยู่ที่รอบประมาณ 8,000 นิดๆ นะครับยังไม่หมดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในมือเนี่ยยังเหลือคันเร่งที่ไปได้อีกครับ BMW เคลมมาว่ารถรุ่นนี้สามารถทำความเร็วได้เกิน200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลที่ก็ใกล้เคียงกับความจริงนั่นเองครับเสริมนิดนึงครับทำไมถึงวอรี่เรื่องท็อปสปีดสำหรับรถในสายทัวริงเนื่องจากว่ารถแบบนี้ครับนักเดินทางนั้นเอาไปใช้ขี่เดินทางครับลองนึกง่ายๆนะถ้าผมจะออกจากกรุงเทพตอนเย็นครับเพื่อจะไปเที่ยวลาวนะครับเข้าด่านให้ทันวันรุ่งขึ้นนะครับวันแรกผมต้องขี่จากกรุงเทพไปหนองคายนะครับรถที่สามารถทำท็อปสปีดได้ดีๆเนี่ยก็ช่วยให้เราลดเวลาการเดินทางลงครับสามารถควบคุมเวลาในการเดินทางได้อย่างเหมาะสมอย่างที่เราวางแผนไว้นั่นเองครับอีกนิดนึงครับคาแรคเตอร์เครื่องยนต์ของ F900 XR นั้นมีฟีลลิ่งของความเป็นสปอร์ตค่อนข้างสูงครับเรื่องนี้เดี๋ยวมันจะเชื่อมโยงกับการใช้โหมดที่ผมจะพูดในประเด็นที่4แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูต่อเนื่องว่ามันเชื่อมโยงยังไงครับประเด็นที่3ครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยครับในเรื่องนี้ครับ BMW ครับใส่ใจมากๆครับเริ่มจากระบบช่วงล่างครับที่โชคหน้าเป็นเทเลสโคปิกแบบอัพไซด์ดาวครับขนาดแกน43มิลลิเมตรครับโชคหลังก็เป็นโชคหลังเดี่ยวแก๊สนะครับจุดสำคัญของช่วงล่างก็คือมันให้คาแรคเตอร์เดิมๆครับเป็นแฟคทอรี่เซตติ้งที่ผมขี่มาเนี่ยนุ่มนวลและหนึบมากๆครับการขี่เข้าโค้งครับการโยกรถหรือว่าการทำสลาลอมต่างๆเนี่ย
ลดให้อาการที่มั่นใจได้มากๆครับในขณะเดียวกันครับ F900XR ก็มีความโดดเด่นอยู่ที่การปรับเซตโช๊คอัพด้วยไฟฟ้านั่นเองครับมันมีระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่สามารถเลือกปรับเซตโช๊คอัพได้เป็นปรับเซตตามพรีเซตนะครับเราสามารถสั่งการได้โดยปุ่มตรงแฮนด์ฝั่งซ้ายแล้วก็ไปดูในหน้าจอได้ว่าเราเลือกอยู่ในพรีเซตแบบไหนนั่นเองครับผมอยากบอกเลยนะว่าเดิมๆนะครับช่วงล่างชุดนี้เดิมๆจากโรงงานเนี่ยเอาอยู่หมดแล้วฮะยกเว้นน้ำหมักบรรทุกที่ยังไม่ได้ลองนั่นเองครับอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆครับเป็นจุดที่เป็นข้อดีเยี่ยมของ F900XR เช่นเดียวกันก็คือระบบเบรก ABS แบบ2 channel นะครับที่ดิสหน้านะครับเป็นดิสคู่นะครับดิสหลังเดียวครับ BMW นั้นได้ใส่เอกสิทธิ์ของตัวเองครับระบบ ABS Pro นั่นเองครับ ABS ตัวนี้ครับมีความซับซ้อนอยู่แต่มีประโยชน์ต่อการใช้งานนั่นคือระบบ Dynamic Brake Control หรือ DBC ครับแล้วก็ยังมี MSR ด้วย Dynamic Brake Control นั้นก็คือการที่รถสามารถเซ็นเซอร์ความเร็วเซ็นเซอร์สภาวะตอนนั้นแล้วมากะน้ำหนักเบรกที่เหมาะสมให้กับเราครับที่สำคัญครับถ้าเรามีการกำเบรกกระทันหันเนี่ยรถจะมีการตัดกำลังเครื่องยนต์ไปเลยครับให้ดับไปเลยแล้วก็ให้เราเนี่ยใช้เบรกสู้กับแรงเฉื่อยอย่างเดียวครับถือว่า BMW นั้นใส่ใจในการออกแบบแล้วก็ทำได้ดีอย่างน่าชื่นชมครับสำหรับคนที่ขี่รถเดินทางครับออปชันเพื่อความปลอดภัยนั้นบอกเลยว่าสำคัญนะไม่ใช่ผมไม่ได้อวยนะนี่เรื่องนี้แบบเขาทำได้ดีจริงๆครับประเด็นที่4ครับเป็นประเด็นที่มีความซับซ้อนเล็กน้อยครับเพราะว่า BMW F900XR คันนี้ครับเป็นรถที่ไฮเทคมากๆครับอย่างแรกเลยครับรถรุ่นนี้ครับมี Riding Mode ให้เลือก3โหมดนะครับก็คือ Rain นะครับ Road แล้วก็ Dynamic ครับแล้วก็มีตัวที่4ที่เป็นปลั๊กอินเข้ามาก็คือ Dynamic Pro ตัวนั้นเรายังไม่ได้ลองครับวันนี้ครับผมเดินทางเนี่ยประมาณ 70% ผมใช้โหมด Rain ครับนอกจากว่าจะมีเจอสภาพฝนตกลงมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วโหมด Rain น่ะเป็นโหมดที่ให้การขับขี่ที่สมูทที่สุดนะครับระบบการป้องกันความปลอดภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็น DTC ครับหรือระบบเบรก ABS Pro เนี่ยมีการทำงานอย่างสมบูรณ์แบบนะครับแมปปิ้งหัวฉีดที่ BMW เซตไว้สำหรับโหมดนี้ครับก็เป็นแมปปิ้งที่ให้การเดินคันเร่งอย่างราบรื่นครับเสริมนิดนึงครับสำหรับคันเร่งของ BMW F400XR ครับก็เป็นคันเร่งแบบ Drive by Wire หรือว่าคันเร่งไฟฟ้านั่นเองครับตอนที่ใช้กับโหมดเรนเนี่ยผมพบว่าการตอบสนองคันเร่งกับโหมดนี้มีความสมูทราบรื่นขยับมาครับเป็นโหมดโรดนะครับก็จะมีความแรงเพิ่มขึ้นอีกเลเวลนึงครับแค่เปิดคันเร่งก็รู้ว่าแตกต่างครับแล้วก็ระบบตัวช่วยเพื่อความปลอดภัยต่างๆนะครับที่เล่ามาตอนแรกก็มีการปรับระดับลงไปเล็กน้อยครับพอมาเป็นโหมดไดนามิกครับโหมดไดนามิกเนี่ยเป็นโหมดที่เหมาะสำหรับสายบ้าพลังครับรอบจะจัดขึ้นนะครับการขับขี่ต่างๆเนี่ยเน้นไปที่การใช้ power ของรถได้อย่างเต็มที่โดยที่ระบบตัวช่วยต่างๆเนี่ยโดนลดทอนการทำงานลงไปให้น้อยลงที่สุดนั่นเองครับนอกจากว่าโหมดไดนามิกแล้วเนี่ยตัว BMW F900XR นั้นยังมีหน้าจอ TFT ที่เจ๋งมากๆครับผมบอกนี่ว่ามันสามารถ connect กับโทรศัพท์ของเราได้ผ่านแอปพลิเคชันBMW Motorrad Connected นะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปดูพฤติกรรมการขับขี่ของเราอ่ะได้ในแอปพลิเคชันที่เราเชื่อมต่อกับรถนั่นเองครับการเชื่อมต่อนั้นทำได้อย่างง่ายดายครับก็คือใช้บลูทูธนะครับในการเชื่อมต่อนะครับ BMW F900XR ครับให้หน้าปัดที่อ่านค่าง่ายนะครับมีฟังก์ชันการบอกค่าต่างๆเนี่ยละเอียดยิบครับมีประโยชน์ต่อนักเดินทางมากๆครับไม่ว่าจะเป็นอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่เขาเฉลี่ยมาให้นะครับที่ถือว่าทำได้ใกล้เคียงมากๆคือประมาณ 22.7 กิโลเมตรต่อลิตรครับที่ผมขี่มาวันนี้ครับการบอกว่าน้ำมันเราอยู่เท่านี้จะวิ่งได้อีกกี่กิโลครับการเซตทริปได้2ทริปครับตัวเลขความเร็วบอกไว้อย่างชัดเจนด้วยตัวเล็กใหญ่มากแล้วก็มีวัดรอบที่เป็นแบบสเกลบาร์ครับความสวยงามนะครับความไฮเทคนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นการบ้านที่ BMW F400XR นั้นทำมาอย่างดีครับผมชอบอีกจุดหนึ่งเหมือนกันครับนอกจากนี้ครับสำหรับสายสปอร์ตครับด้วยความที่รถคันนี้มี DNA ความเป็นสปอร์ตค่อนข้างสูงครับเราสามารถเลือกหน้าปัดแบบสปอร์ตซึ่งสามารถวัดองศาการเลี้ยวโค้งของเราได้ด้วยครับอีกจุดหนึ่งก็คือเราสามารถดูน้ำหนักที่เราใช้ในการเบรกหรือน้ำหนักที่เราใช้ในการเดินคันเร่งนะครับแล้วก็การทำงานของตัว DCT เนี่ยมีการบอกไว้ละเอียดยิบซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยถ้าเราเชื่อมต่อโทรศัพท์ของเรากับตัวรถเนี่ยก็จะมีข้อมูลเอาไว้ให้เราดูหลังจากจบทริปครับว่าพฤติกรรมการขี่เป็นไงครับถ้าเบรกเยอะก็ลองไปแก้ไขนิสัยของตัวเองได้ครับแล้วก็ยังมีบอกเรื่องของการอัตราที่เปลืองเชื้อเพลิงที่เราใช้ด้วยครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของ F900XR นะครับที่ผมชอบอีกจุดเหมือนกันครับมาถึงประเด็นสุดท้ายครับทุกๆครั้งที่ผมเองได้มารีวิวรถนะครับโดยเฉพาะการฟูลรีวิวเนี่ยผมก็จะมีข้อสังเกตมาฝากเพื่อนๆครับเป็นข้อสังเกตที่ผมได้สัมผัสจากรถแล้วก็มองว่ามันน่าจะเป็นข้อที่เล่าให้ฟังกันได้ครับจุดแรกเลยครับ BMW F900XR นั้นเป็นรถที่ออกแบบหน้าตาหล่อๆมากครับดูฮะหน้าตาแบบสปอร์ตหล่อเหลาคมกริบนะครับแต่ผ
ผมมองว่าไฟท้ายมันดูแบบมินิมอลไปหน่อยครับไฟท้ายมันจิ๋วหลิวนิดเดียวเองฮะจุดต่อมาครับตัวชิลบังลมด้านหน้าเนี่ยชิ้นนี้ครับเป็นชิลที่ป้องกันลมได้ดีครับตัดลมได้ดีแล้วก็สามารถปรับระดับได้2ระดับครับซึ่งใช้ก้านโยกนะครับโยกขึ้นมาแบบนี้ครับตรงก้านโยกนี่เองที่เป็นข้อสังเกตของผมเนื่องจากว่ารถเนี่ยมีความไฮเทคขนาดนี้ครับแต่ว่าใช้ก้านโยกแบบแมนนวลครับจริงๆ BM น่าจะจัดเต็มไปเลยครับเอาแบบการปรับก้านโยกด้วยไฟฟ้าน่าจะลงตัวกว่านี้อีกประการถัดมาครับจุดที่เป็นจุดเด่นแต่ก็เป็นจุดสังเกตเหมือนกันก็คือตัวการปรับช่วงล่างที่ปรับด้วยไฟฟ้านั่นเองครับในความเห็นของผมเนี่ยในเมื่อเราสามารถปรับช่วงล่างได้แล้วเนี่ยก็ปล่อยให้การปรับช่วงล่างนั้นเป็นการปรับแบบสเต็ปได้อย่างละเอียดดีกว่าปรับแบบพรีเซตแบบนี้ครับซึ่งถ้าการปรับแบบสเต็ปเนี่ยมันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อยูสเซอร์จริงๆเวลาที่เราต้องการเซตอัพช็อคอัพให้เหมาะสมกับการใช้งานนั่นเองครับประเด็นสุดท้ายครับที่เป็นข้อสังเกตนะครับก็คือเรื่องของความร้อนเครื่องยนต์ครับ BMW F900 XR ครับผมรู้สึกว่าเวลาที่เราใช้โหมดโรดหรือว่าไดนามิกเนี่ยความร้อนเนี่ยขึ้นเร็วนะครับความร้อนที่ร้อนมาเจอกับตัวขาของผู้ขับขี่เนี่ยมันจะมาเร็วกว่าปกตินะครับค่อนข้างร้อนเลยแหละคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ารอบจัดขึ้นนั่นเองครับนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรที่เป็นข้อสังเกตเลยครับมีจุดเพิ่มเติมเรื่องอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่อยากจะย้ำอีกนิดนะครับวันนี้ผมขับขี่มาแล้วก็กดดูที่หน้าจอของ BMW F900 XR ครับลักษณะการขี่ของผมวันนี้เนี่ยทำอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่ที่ประมาณ21-22นิดนะครับกิโลเมตรต่อลิตรครับอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแบบนี้ครับไม่จำเป็นต้องไปดูหน้าหัวจ่ายแล้วเพราะว่ามีความใกล้เคียงกับความจริงที่ขับขี่มาครับและที่สำคัญครับถังน้ำมันของ F900 XR ครับเป็นถังน้ำมันที่ไม่ต้องใช้กุญแจเปิดครับเพราะว่ามันเป็นระบบคีย์เลสครับสามารถดึงฝาถังขึ้นมาได้เลยครับอย่างง่ายดายครับเติมน้ำมันก็สะดวกง่ายดายครับความจุถังน้ำมันอยู่ที่15ลิตรครับก็เป็นขนาดถังที่สามารถใช้เดินทางได้รวดเดียวก็ประมาณสัก300กิโลเนี่ยสบายๆครับสำหรับบทสรุปของ BMW F900 XR ครับนอกจากว่ามันเป็นรถที่ออกแบบมาสำหรับนักเดินทางครับล้อหน้าหลัง17พร้อมยางบิสโตนแบทแล็กนะครับที่ให้ฟีลลิ่งการเข้าโค้งที่ดีมากๆครับแล้วก็รถรุ่นนี้ครับคันที่ผมขี่มาวันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดของ F900 XR ครับก็คือรุ่น Exclusive นั่นเองครับก็จะมีฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆเติมเข้ามาเช่นตัวการ์ดแฮนด์นะครับตัวใบชิลหน้าที่กว้างและใสนะครับไม่เหมือนตัวสปอร์ตนะครับแล้วก็ตรงบาร์ท้ายสังเกตว่าจะมีจุดที่สำหรับการติดกระเป๋าชุดเดินทางมาพร้อมเลยครับ F900 XR เวอร์ชัน Exclusive นะครับมีราคาอยู่ที่ 550,000 บาทครับแล้วก็อีก2รุ่นก็ลดหลั่นลงไปครับถามผมว่าราคานี้กับออปชันที่ได้เนี่ยครับมีความคุ้มค่าคุ้มราคาน่าเล่นไหมนะครับจากที่ผมได้ขับขี่มา2ทริปเต็มๆนะครับอยู่กับมันหลายชั่วโมงละผมบอกตรงนี้เลยว่าเป็นราคาที่ไม่แพงเลยครับเล่นได้ครับถามผมว่าผมซื้อไหมซื้อแน่ๆครับคันนี้ครับแต่ว่าขอยืมตังก่อนสัก 500,000 นะสุดท้ายก่อนจากไปครับผมอยากฝากเล็กน้อยถึงเพื่อนๆนะครับที่กำลังมองหารถครับมีข้อสำคัญอย่างนึงที่อยากฝากให้เราคิดไตร่ตรองว่าการจะซื้อรถสักรุ่นนึงเนี่ยนอกจากว่ามีเงินดาวแล้วนะครับมีเงินผ่อนแล้วเนี่ยเราควรจะมองว่าเรามีเงินสำหรับการดูแลนะครับมีเงินเติมน้ำมันเที่ยวไหมมีเงินสำหรับการเซอร์วิสตามระยะของเขาไหมถ้าเรามีความพร้อมตรงนั้นนะครับก็จะสามารถเล่นรถได้อย่างมีความสุขมากขึ้นโดยเฉพาะรถยุโรปที่มีค่าใช้จ่ายในการเซอร์วิสค่อนข้างจะสูงกว่ารถญี่ปุ่นทั่วไปนั่นเองครับก่อนจากไปวันนี้ครับขอฝากเพื่อนๆนะครับถ้าชอบก็กดไลค์หรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราครับแล้วก็ช่วยกันกดติดตามช่อง YouTube Channel ของนิจสารมอเตอร์คอสครับมอเตอร์คอสแมกกาซีน Channel ของเราครับครั้งหน้าครับผมจะมีรถรุ่นไหนมารีวิวให้ชมกันก็คงต้องติดตามต่อไปครับรับรองว่าจัดเต็มให้อีกแน่นอนครับผม